สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mayfly Gaming Channel นะครับวันนี้อยู่กับผมเมื่อมาลาอีกครั้งหนึ่งมันอาจจะมีเสียงรถที่เรียกว่าเยอะไปบ้างนะผมอยู่ข้างถนนวันนี้สิ่งที่ผมจะมาโชว์ให้ทุกคนดูก็คือยิมที่เรียกว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับมันอยู่ไม่ไกลมันอยู่ที่บ้านผมเองนครศรีธรรมราชนะครับไอ้ยิมสีเหลืองเนี้ยโอเคมันมีคนเล่นน้อยใช่ป่ะมันไม่ต้องกังวลอะไรมากแต่ละคนก็ปกติเห็นป่ะเลเวล21 22นี่คือปกติยิมเลเวล3อันนี้เข้าใจทุกคนเข้าใจว่าเล่นมาประมาณ10กว่าวันเนี่ยมันประมาณนี้ใช่มั้ยแต่ว่าดูยิมสีแดงใกล้ๆนี้ดิดูนะ ผมว่าแม่งต้องโคตรเก่งที่สุดในโลกอ่ะยิมเลเวล9แล้วไอตัวที่อยู่เนี่ยอ่ะไอนี่ไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ผมเห็นมันเลเวล23ในวันแรกนะไอคนเนี้ยไอนี่เลเวล35 ไอแลนเรนเนี่ย123เลเวล35ผมก็เห็นมันเลเวล35ในวันแรกเหมือนกันอันนี้เหมือนกัน SYFLP เลเวล32คือมอน CP อาจจะไม่สูงนะแต่แม่งมันอยู่ทุกยิมเว้ยอันนี้เลเวล34มีดาร์กไนท์ CP 2000อันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้ยังอยู่ชั้นต่ำ เดี๋ยวคุณไปดูชั้นสูงแล้วคุณจะอึ้ง CP 2360ดาร์กไนท์วงคูเชียนอะไรไม่รู้อ่ะเลเวล27นี่ก็ยังพอรับได้นะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าแฮกหรือเปล่าต่อไปไอ้นี่ก็เหมือนกัน2400 CP 3001ผมไม่รู้ว่าแบบมันแฮก GPS มาแล้วก็มายึดยิมแถวบ้านผมหรือเปล่านะไอ้2คนเนี้ยที่เป็นชื่อจีนๆเนี่ยต่อไปโรดมาเลเวล30สตาร์เล็กCP 2500ตัวสุดท้ายครับ FE for every เลเวล35เหี้ยนี่แม่งอยู่ทุกที่เว้ยแล้วมันก็2500ขึ้นตลอดเว้ยแล้วยึดทั่วหมดอ่ะอยู่ไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะนี่หัวหน้ายิม2600คือไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะคือทีมทำงานยังไงไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าเขาแฮกจริงหรือเปล่าแต่เนี่ยเรนเนี่ย35เห็นป่ะมันก็มาอีกคือคือ ไม่รู้ว่าแม่งบ้านอยู่แถวนี้หรือเปล่านะแต่เลเวลแม่ง34 35เนี่ยแล้วไปเอามอนระดับนี้มาจากไหนมากมายลาสกานี่อีกแล้วอ่ะเห็นป่ะมันก็หน้าเดิมๆไอ้นี่เหมือนกันมันก็หน้าเดิมๆแม่งอย่างกันนัดกันมาเห็นป่ะชื่อเหมือนกันเลยโรดมาเห็นป่ะคือไม่เข้าใจว่าปั๊มไอ้นั่นหรือเปล่าวะปั๊มเหรียญหรือเปล่าแล้วเอามอนแบบนี้มาจากไหนเนี่ย Happy for Every เห็นไหมเลเวลคือด้วยเลเวลและ CP ของมอนเตอร์ความหายากของโปเกมอนที่มันเอาไปตั้งไว้บนยิมมันดูเป็นไปไม่ได้เลยในเวลาแบบว่า10กว่าวันที่เกมเปิดมาครับนะครับนี่นะฮะสิ่งที่ผมได้ดูนี่ถ้าผมขับรถไปอีกเดี๋ยวเจออีกเอาวะล่ะมาเดี๋ยวขับรถไปดูคืออย่างนี้ไม่ไหวอ่ะคนอื่นแบบไม่ได้เล่นเลยอ่ะมันโหดเกินผมนึกว่ามันมีเมื่อก่อนมันจะมีที่สนามหน้าเมืองเลยนะแต่หลังๆนี่มันเปลี่ยนมือไปผมเลยนึกว่าอ้าวโดนแบนแล้วที่ไหนได้พอไปดูยิมอื่นๆมันก็ยังอยู่ตีจริงนะสุดตีจริงๆไอ้พวกนี้ไม่รู้จะอธิบายไงต่างผมพาขับรถดูเลยไม่ไหวแล้วอ
อนนี้เราอยู่หน้าเมืองนะครับไอ้ที่นี่เนี่ยมันก็มียิมอยู่2ที่ซึ่งตอนนี้มันสีแดงทั้ง2อันนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตัวเจ้าปัญหามันจะยังอยู่หรือเปล่าแบบเพราะว่าหลายๆวันที่ผ่านมามันมีคนตบยิมแล้วมันก็เปลี่ยนมือไปหลายทีแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ปกติอันนี้ก็ปกติครับคนต่อไปปกติยิมนี้ไม่มีอะไรมันเปลี่ยนมือไปเยอะครับนี่ฮะติดแต่โอเคอันนี้ก็ปกติเห็นไหมฮะยิมปกติที่เราเจอมันควรจะอยู่ประมาณนี้ใช่ป่ะแล้วไอ้เมื่อกี้คืออะไรวะเดี๋ยวมันจะมีอีกผมไม่รู้ว่ามองจากตรงนี้เห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะต้องไปอีกครับคือเอาประมาณนี้แล้วกันผมคิดว่าเนี่ยน่าจะโหดที่สุดในโลกแล้วยังไงรีพอร์ตมันด้วยแล้วกันในแฮปปี้ฟอร์เอเวอรี่เนี่ยไปละบ๊ายบาย